ยเล่นเกมไหนๆมาก่อนเลยนะครับวันนี้เชื้อเชิญมาเปิดสักการะพิกล็อกเทสในปีใหม่นี้เลยนะครับครับก็ทำไมไม่ไปเล่นเกมไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยเพราะว่าที่ถามนี้เพื่อจะให้รู้ว่านักร้องลูกทุ่งนี่เนี่ยต้องโอ้โหตะเวนเดินสายกันไปเดินสายแสดงตามงานนะไม่ใช่เดินสายไฟสายไฟไม่จะเดินอาจช็อตได้ครับแต่ว่าในปีใหม่ที่ผ่านมาที่สายไฟหลอดไฟนี่คงจะใช้กันเต็มที่เลยมากนะครับแล้วก็ทั่วประเทศเลยครับนะครับแล้ววันนี้คุณยอดรักก็จะมามอบของขวัญปีใหม่ด้วยนะครับโดยการที่จะให้รางวัลครึ่งหนึ่งกับสภากาชาดได้กุศลน้ำใจจากพระเอกลูกทุ่งครับปีใหม่นี่เขาต้องมีของขวัญสมมติว่าอย่างคุณยอดรักนี่เป็นศิลปินนี่เขาจะต้องมีบทเพลงที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมของคุณยอดรักมีบทเพลงก็มีชุดใหม่ฮะชุดวอนรักวอนรักโอ้จำง่ายวอนรักวอนรักวอนรักอ๋อจำง่ายนะครับนี่ก็คือคุณยอดรักผมขอไหว้วอนคุณครับอย่าพูดนะครับวอนรักนะครับคุณยอดรักเข้ามาวันนี้แล้วด้วยเอ๊ะพูดไปได้ไงร่วมอวยพรปีใหม่แล้วก็เล่นเกมกับเรานะครับอีกหนึ่งท่านที่เราเชื้อเชิญมาคนนี้เป็นสุภาพสตรีนะครับเล่นเกมบ่อยแล้วก็ไปเล่นเกมที่ไหนก็โอ้โหแจ็คพอตแตกอยู่เรื่อยเลยคุณสินใจหงไทยครับสวัสดีครับวันนี้คุณสินใจก็มามอบของขวัญปีใหม่อวยพรปีใหม่ด้วยครับสวัสดีปีใหม่ค่ะยังไม่พอครับต้องมีการตัดครบกันหน่อยเอ๊ะตัดเทกันครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่นะครับอาทิตย์แรกของต้นปีนี้กับเกมพลิกล็อกเพชรนะครับเราก็จะร่วมเฉลิมฉลองนะครับในวันปีใหม่กับท่านผู้ชมในห้องส่งซึ่งทางบ้านนี่ก็คงจะฉลองกันมาแล้วก็ฉลองกันต่อไปได้อีกนะครับก็ให้มีความสุขกันตลอดทั้งปีนี้ไปเลยนะครับครับครับเอาครับคุณพระเอกนางเอกตัดเคสแล้วนี่เราจะมอบให้กับตัดทางนี้ทางนี้ครับมอบให้กับแฟนๆในห้องส่งนะครับที่มาร่วมในวันปีใหม่กันเดี๋ยวที่น้ำลายไหลเป็นแถวเลยสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับทั้งสองท่านนะครับคุณยอดรักสลักใจและก็คุณสินใจเกมยังครับนะครับทำไมเค้กติดนวลฮะร่วมรับประทานเค้กกันไปแล้วนะครับแหมมีความสุขกันมากทุกคนและทั้งคู่ก็จะมอบของขวัญปีใหม่นะครับขอรางวัลครึ่งนึงนะครับก็จะให้กับสภากาชาดไทยไปด้วยการแข่งขันนะครับมีคำถามอยู่4ข้อถ้าว่าใครที่ตอบได้ใกล้เคียงก่อนหรือว่าเล่นตัวเลขก่อนทั้ง4ข้อนะครับนิเวียสกินโลชั่นเบานุ่มเพื่อดูแลผิวทั่วเรือนร่านะครับจะมอบเช็คของขวัญให้ 5,000 บาทครับนะครับถ้าหากว่าเล่นแล้วนะครับคะแนนออกมามากกว่ากัน50คะแนนคาวาสึกิรุ่นแม็ก100สวยแรงแกร่งทะยานนะครับจะมอบเช็คของขวัญให้อีก 5,000 บาทครับถ้าถึง100คะแนนให้1คัน1คันเลยนะครับแล้วก็คำถามของเราทั้ง4ข้อนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตรีจำลองศรีเมืองก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของกรุงเทพมหานครนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนช่วยกันทำบ้านเมืองให้สะอาดนะครับตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปสะอาดไปอู้ชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับผู้แข่งขันทั้งสองท่านนะครับก็จะให้คุณสินใจตอบก่อนแล้วกันสุภาพสตรีนะครับดูคำถามแรกเลยเชิญครับปีใหม่นี้กรุงเทพมหานครอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพนะครับหรือใครก็ตามที่เข้ามาเที่ยวในกรุงเทพขอให้รักษาบ้านเมืองเราให้สะอาดเรียบร้อยเพราะเป็นธรรมเนียมไทยๆนะครับถึงปีใหม่ทีเราก็เก็บปัดกวาดบ้านเราให้ดูน่าอยู่น่าใสยิ่งขึ้นอยากจะขออย่างนี้ก่อนครับกรุงเทพมหานครนี่มีทั้งหมดกี่เขตครับมีทั้งหมด24เขตครับ24เขตนะครับตอนนี้ทั้งหมด24เขตนะครับอยากจะถามอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครของเรานี้นะครับมีพนักงานที่รักษาความสะอาดคือเก็บกวาดขยะตามท้องถนนนี่กี่คนครับนี่นะครับที่กวาดอยู่ริมถนนบางทีรถจะมาเฉียวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับกวาดให้บ้านเมืองสะอาดกี่คนครับคุณสินใจเฉพาะกรุงเทพนะฮะทั้งหญิงทั้งชายกรุงเทพนะคะแหมบรรยากาศเงียบงันไปหมดเพราะเราใช้ความคิดกรุงเทพนี่ประชากรก็4ล้าน5ล้านคนเนี่ย450ค่ะ450คน450 450คนคุณยอดรักนี่ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพครับเดินสายไปเรื่อยไม่ใช่สายไฟนะคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่านี้คิดว่าเท่าไหร่ครับจะพอเพียงหรือไม่นะครับต้องให้ท่านผู้ว่าตอบคำถามนี้ครับเชิญครับคำถามนี้ดีมากครับ 4,716 คนครับทั้งชายทั้งหญิงรวมกันทั้งหมดนะครับ
เกินนะครับก็ยังกวาดกันไม่พอถ้าว่าเรานั้นไม่ช่วยกันรักษาด้วยเดี๋ยวทิ้งก็กวาดกันไม่พอนะครับคุณยอดรักใกล้เคียงกว่านะครับข้อแรกนี้นะครับตัวเลขนะครับมีอยู่20ใบนะครับใบละ1คะแนนนะครับคุณยอดรักก่อนนะครับใบแรกนะครับหมายเลข3นะครับเปลี่ยนก็ได้เล่นก็ได้มากกว่านะครับมากกว่านะครับมากกว่านะครับมาเชียร์กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะมากกว่านะแล้วนะครับหยุดที่คะแนนมี7นะครับก็รับไปก่อน7คะแนนนะครับคุณยอดรักประหลาดใจนะครับถือว่าตัวเลขอยู่13ใบนะครับข้อที่1ผ่านพ้นไปแล้วข้อที่2นะครับกับเรื่องความสะอาดอีกนะครับคุณยอดรักจะได้ตอบก่อนเชิญชมภาพครับ ความสะอาดนี่ไม่ใช่เรื่องจิ๊บจ้อยนะเรื่องใหญ่โตมากเพราะหมายถึงการเห็นกับส่วนรวมคนที่เขาสกปรกนะครับนึกจะทิ้งที่ไหนก็ทิ้งเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวเองกินตรงนี้อยากจะทิ้งตรงนี้ใครจะว่ายังไงทั้งที่เดินไปอีก5 9 19มีทั้งขยะให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งตอนนี้มีคำถามอีก1คำถามนะครับว่ารถขยะที่วิ่งสีเหลืองๆตามท้องถนนนี่นะครับทางกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดกี่คันครับรถขยะนะครับที่เก็บขยะไม่ว่าจะซอกซอยไหนเนี่ยมีกี่คันครับเฉพาะในกรุงเทพมหานครคุณพ่อรักครับก็อยากให้ทุกคนรักษาความสะอาดกันเท่าไหร่ครับ200คัน200คันผู้สนใจครับมากหรือน้อยกว่าโหเมื่อกี้ยังตั้ง 4,000 กว่าคนนะคะมากกว่าแล้วมากกว่าเท่าไหร่ครับ400อ่ะ400 2เท่าเลยนะครับทางนู้นบอก200คันทางนี้บอก400คันไปดูคำตอบกันครับเชิญครับนี่ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขแล้วรถขยะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่มีรถขยะสักอย่างหนึ่งรักษาความสะอาดก็ยุ่งมีรถขยะทั้งหมด600คันครับ600คันนะครับคุณสนใจนะครับใกล้เคียงกว่านะครับในข้อที่2นี้นะครับเหลืออยู่13ใบนะครับใบละ2คะแนนนะครับตัวแรกหมายเลข4เปลี่ยนได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับจาก4เป็น0นะครับแปลกจริงเล่นก็ได้หยุดก็ได้เล่นต่อนะครับมากกว่านะครับไปหยุดเล่นต่อนะครับเล่นต่อนะครับมากกว่านะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับพลิกล็อกไปเลยนะครับ6คะแนนนี้ก็เลยพลิกล็อกให้คุณยอดรักนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ในข้อ12นี้รับไป13คะแนนแล้วนะครับเหลือตัวเลขอยู่อีก11ใบนะครับไม่เป็นไรนะครับในข้อที่3นี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับคุณสินใจนะครับจะได้ตอบก่อนเชิญครับครับอันนี้ผมเคยทราบมาว่านะฮะว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเคยติดอยู่ในอันดับเมืองที่สกปรกที่สุดในโลกนะฮะไม่ทราบว่าอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยากทราบว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับหลุดจากอันดับนั้นหรือยังครับคำถามนี้ก็ดีมากครับผมกำลังตามตัวอยู่ฮะว่าใครเป็นคนจัดอันดับเรายังไงรายการพลิกล็อกเพชรนี้ช่วยบอกไปทีนะฮะรีบมาประเมินซะใหม่เร็วๆหน่อยก่อนที่เราจะสกปรกมากไปกว่านี้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ติดอันดับสกปรกอันดับโลกแล้วนะครับใครก็ตามที่มาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่เคยมากรุงเทพอยู่ก่อนหรือชาวต่างประเทศที่เคยเดินทางมากรุงเทพแล้วแล้วมากรุงเทพอีกจะบอกได้ทันทีนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราสะอาดกว่าเมืองใหญ่ๆของโลกหลายเมืองแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนประเมินในเรื่องนี้รายการพลิกล็อกเพชรไปตามเข้ามาทีครับตอนนี้ผมยังมีคำถามนึงนะครับเกี่ยวกับความสะอาดทั้งหมดนี่คือถ้ารักษาความสะอาดแล้วเนี่ยคือป้องกันให้คนเขาทิ้งขยะตามท้องถนนนะครับทั้งขยะในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับมีกี่ใบฮะที่จะรอรับขยะจากคนเนี่ยนะครับโอ้โหกองเชียร์ในห้องส่งบอกโอ้โหนับกันไม่ไหวนะครับใครที่จัดอันดับเรื่องความสกปรกของบ้านเมืองเรานะครับมาจัดใหม่เดี๋ยวนี้นะครับไม่สกปรกแล้วนะครับแต่ว่ายังสกปรกอยู่พยายามช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับจะได้เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกกับเขาบ้างนะครับคุณสินใจครับเคยนับไหมไม่เคยนับแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าสะอาดขึ้นนะคะก็แสดงว่าถังขยะจะต้องเยอะขึ้นแหมหลายตอกหลายซอยมันเยอะหมู่บ้านสองหมื่นค่ะสองหมื่นสองหมื่นนะครับกองเชียร์บอกสองล้านเลยเหรอฮะไม่ลังเลใหญ่เลยไม่เป็นไร
เริ่มเครียดนะฮะปกติทิ้งถังผมหรือเปล่าฮะทิ้งค่ะ